ตอแหลบ้าเขียนอะไรข้างเตียงช้อปปิ้งของฮ่องกงป่านนี้คงช้อปจนลืมผีไปแล้วล่ะก็ดีเลยค่ะเพราะเดี๋ยววันนี้ยูจะทำให้พี่สนุกจนลืมเขาหนีกันยูพูดถึงใครเหรอเมียพี่ก็อยู่ตรงหน้าพี่แล้วไงพี่จะคิดถึงใครได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะคุณเอาอีนั่นมานอนที่นี่เหรอนี่คุณพูดอะไรผมไม่เข้าใจคุณเลิกโกหกหน้าตายสักทีเถอะเอกเอาอีผู้หญิงชั้นต่ำมาทำเป็นเมียน้อยแล้วตอนนี้มันก็เอาคืนฉันอยู่อ่ะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะเมลไม่เกี่ยวได้ยังไงมันจงใจหาเรื่องชัดๆอ่ะคุณเบาหน่อยไหมพ่อยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยอ่ะทำไมคุณกลัวพ่อฉันเหรอแล้วคุณจะทำไมอ่ะผมเกรงใจพ่อคุณมากกว่าเรื่องมันไม่เป็นเรื่องอย่าทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาอีกได้ไหมก็บอกอยู่ไม่มีอะไรแล้วไงก็เรื่องทั้งหมดคุณมีคำทำแล้วตอนทำทำไมคุณไม่คิดคุณจะให้ผมขอโทษคุณกี่ครั้งผมก็ยอมรับว่าผมทำผิดแต่ผมก็ไม่ได้ทำผิดแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงคุณถึงจะเชื่อผมตายอย่างไปข้างหนึ่งจนกว่าเรื่องนี้จะจบใจเย็นได้ไหมเมลคุณอยากจะให้ผมทำอะไรคุณจะได้สบายใจคุณบอกผมอะไรผมจะทำทุกอย่างผมขอแค่คุณมีความสุขและสบายใจแค่นั้นก็พอถ้าอย่างนั้นคุณเอาเตียงนี่เอาที่นอนเนี่ยเอาทุกอย่างไปทิ้งที่หมดเลยเอาลิ้นทั้งบ้านนี่ไปทิ้งด้วยฉันทนนอนที่นี่ไม่ได้หรอกฉันเห็นแล้วขยะแขยงงั้นคุณกลับไปอยู่กับพ่อคุณสักพักไหมล่ะไปให้โง่ถ้าเกิดไปคุณก็เอาอีนั่นไปนอนกกที่นี่อีกคุณเอาทุกอย่างไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่อยากเห็นภาพนี้อีกเห็นแล้วไม่อยากจะอ้วกจัดการเดี๋ยวนี้เลยยิ่งกอดยิ่งหนาวมันหนาว